ใครที่เข้ามาแล้วอยู่ทางโรงครัวอยู่ในสวนอยู่ตามบ้านพักถ้าใครสะดวกพร้อมแล้วเสร็จภาระธุระแล้วก็ขึ้นมาบนศาลาได้เด้อเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้เข้าสู่การสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำเหมือนซะก่อนหลังจากนั้นคณะสงฆ์ก็จะได้เจริญพุทธมนต์เพื่อความมีสิริมงคลในกองกฐินของพวกเราในวันพรุ่งนี้เราก็จะได้ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีให้สำเร็จลุล่วงไปในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของเราอย่างยิ่งที่พวกเราได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้เพราะการที่มีโอกาสได้ร่วมทอดกฐินนั้นมันไม่ใช่ของง่ายทำไมถึงว่าไม่ใช่ของง่ายล่ะเพราะว่าในปีหนึ่งมันมีเพียงแค่เดือนเดียวที่เป็นพุทธานุญาตให้เป็นการกฐินนับตั้งแต่วันออกพรรษาไปถึงกลางเดือน12นี่คือเทศกาลกฐินหรือเป็นยามที่เราจะถวายกฐินได้ถ้าก่อน11เดือน11เพ็งหรือหลังเดือน12เพ็งแม้เราจะมีความศรัทธาเราจะมีทรัพย์สมบัติมหาศาลมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะทำบุญให้เป็นกฐินไปได้เพราะกฐินนั้นเป็นการทานเป็นการทานตามโอกาสตามเวลาเพียงแค่1เดือนใน1ปีเท่านั้นแล้ววัดแต่ละวัดนั้นก็สามารถที่จะรับกฐินได้เพียงแค่ครั้งเดียวและวัดที่จะรับกฐินได้นั้นจะต้องมีพระสงฆ์เกิน5รูปขึ้นไปที่ได้ผ่านการจำพรรษาตลอดไตรมาสคือ3เดือนไม่ขาดพรรษานั้นจึงสามารถที่จะรับกฐินได้ถ้าหากน้อยกว่า5รูปก็ไม่สามารถที่จะรับกฐินได้หรือแม้จะมี5รูปก็ตามแต่ถ้าพระนั้นไม่ได้ผ่านการจำพรรษาครบตลอดไตรมาสก็ไม่สามารถที่จะรับกฐินได้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบต้องมีองค์ประกอบสมบูรณ์ตามดังที่กล่าวมานี้จึงจะสามารถเป็นผู้รับกฐินได้เป็นสำนักที่รับกฐินได้เพราะในการที่เราจะมาหาโอกาสประจวบเหมาะอย่างนี้นั้นเป็นของที่หาได้โดยยากทำไมถึงว่าหาได้โดยยากเล่าก็เพราะการรักษาชีวิตนั้นซึ่งเป็นของเปราะบางอย่างยิ่งการที่เราจะรักษาชีวิตของเราให้ผ่านพ้นมรณะภัยให้มาประจวบกับเวลาการเวลาของกฐินนี้มันก็เป็นไปได้โดยยากเพราะคนอีกมากมายไก่กองถึงแม้เขาจะมีศรัทธาหรือมีทรัพย์เป็นมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามแต่เขาก็ไม่สามารถรักษาชีวิตของเขามาถึงการในการทอดกฐินได้เขาก็ไม่สามารถที่จะทำกฐินให้สำเร็จไปได้หรือแม้เขาสามารถรักษาชีวิตมาได้แต่ไม่สามารถรักษาสุขภาพมาได้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆนานามากมายไก่กองเมื่อมีพื้นฐานของความศรัทธาแต่ก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมทำกฐินได้อีกเช่นกันแต่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นพวกเรามีความพร้อมมีความสามารถทุกสิ่งทุกประการที่สามารถมาทำบุญกฐินสามารถรักษาชีวิตของเรารักษาสุขภาพของเรารักษาทรัพย์ของเรารักษาศรัทธาของเราทุกสิ่งทุกประการที่ว่ารักษาได้โดยยากเราก็สามารถรักษามาได้แล้วก็ได้ประจวบเหมาะกับโอกาสการกฐินอย่างนี้พวกเราจึงได้มีโอกาสมาร่วมกันทำกฐินนี้จึงนับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นการที่ได้สั่งสมบุญไว้ดังในมงคลสูตร38ประการที่ท่านกล่าวไว้ว่าบุพเพกตบุญญาตาเอตัมมังคุปตมังการได้สั่งสมบุญไว้นั้นเป็นมงคลในสูงสุดเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตของพวกเราที่มีความแตกต่างกันมีความหยาบละเอียดปานี่แตกต่างกันทั้งๆที่มีความปรารถนาอย่างเดียวกันก็เพราะอำนาจแห่งบุญบาปนี่แหละที่พวกเราได้สั่งสมไว้มันมากน้อยแตกต่างกันมันจึงส่งเสริมเราหรือหนุนส่งเราไปในทางที่แตกต่างกันผู้ที่มีบุญเยอะเขาก็ได้อัตภาพในความสมบูรณ์ในทั้งของรูปร่างของสติปัญญาหรือของทรัพย์สมบัติแต่ถ้าท่านใดสะสมบุญไว้น้อยเขาก็อาจจะได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์รูปร่างกลางตัวที่ไม่สมบูรณ์สติปัญญาที่ต่ำต้อยลงมาหรือทรัพย์ที่ท
ที่ลดน้อยถอยลงมาหรือถ้าหากแม้นเป็นบุคคลที่ไม่ได้สร้างสมบุญไว้เลยแต่กลับไปสั่งสมบาปไว้บาปนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากคนเป็นหนี้เป็นสินหรอกบาปนั้นก็จะตามกดถ่วงให้ชีวิตของเราตกต่ำลงไปเรื่อยภพชาติก็ตกต่ำไปเรื่อยเหมือนกับที่เราเป็นหนี้เป็นสินเขาเจ้าหนี้เขาก็จะตามทวงหนี้เราไปไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนหรอกเพราะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสได้สั่งสมบุญไว้นี้จึงนับว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดของพวกเราอันหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งการที่เราได้มาร่วมกฐินซึ่งเป็นอริยประเพณีเป็นประเพณีในพุทธศาสนาของพวกเราประเพณีต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นเครื่องประคองหรือเป็นเครื่องรักษาให้ศาสนาของเรามั่นคงยั่งยืนยืนยาวมีอายุยืนยาวมาถึง 2,000 กว่าปีได้ก็เพราะยังมีอริยประเพณีมีประเพณีในพุทธศาสนาหรือมีศาสนพิธีต่างๆทั้งหลายอยู่ในพระศาสนาคู่เคียงไปกับการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเหตุให้ศาสนาของเรามีอายุยืนยาวมั่นคงมาตลอดถึงทุกวันนี้ได้คือถ้าหากศาสนาของพวกเราขาดส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็ไม่สามารถที่รักษาศาสนาให้มันคงยืนยาวไปได้อย่างแน่นอนเพราะศาสนาที่ยืนยาวไปได้นั้นมันต้องประกอบไปด้วยทั้งการปฏิบัติคือการอบรมจิตอบรมใจของตนเองและจากอริยประเพณีคือประเพณีในการส่งเสริมสนับสนุนพระศาสนาหรือศาสนทายาทคือภิกษุสามเณรให้มีความสะดวกในความเป็นอยู่เพื่อท่านจะไม่มีปริโภคความกังวลในความเป็นอยู่ของท่านท่านก็จะได้เอาเวลาของความสะดวกนั่นแหละมาขวนขวายศึกษาในหลักธรรมหลักวินัยเมื่อท่านมีความเฉลียวฉลาดมีความรอบรู้เข้าใจในหลักธรรมหลักวินัยแล้วท่านก็น้อมนำเอาหลักธรรมหลักวินัยนั้นมาประพฤติปฏิบัติเมื่อท่านเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมนั้นท่านก็ได้เอานำธรรมะทั้งหลายที่ท่านได้ปฏิบัติได้รู้ได้เข้าใจแล้วนั้นแหละมาแนะนำสั่งสอนศรัทธาญาติโยมเป็นทำหน้าที่แทนองค์ศาสดาคือได้ประกาศศาสนาสืบต่อไปเมื่ออุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมทั้งหลายที่ภิกษุสามเณรผู้ฉลาดในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นได้มาแจกแจงได้มาแนะนำบอกกล่าวสั่งสอนเทศนาแล้วก็ได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติที่สุดแล้วอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อในศาสนาของพวกเรานั้นมีแต่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็ในศาสนาของเราก็มีวัตถุเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเครื่องบำรุงให้ได้รับความอยู่ด้วยความสะดวกสบายด้วยปัจจัย4คือมีเครื่องนุ่งห่มมีเสนาสนะมีกีฬาณเพศัตมีอาหารการบริโภคเพราะชีวิตของนักบวชหรือชีวิตของนักปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้แตกต่างจากชีวิตของนักของชาวบ้านหรอกชาวบ้านเมื่อเกิดมาก็มีปากมีท้องมีร่างกายก็ต้องอาศัยอยู่อาศัยกินหรือมีต้องมีบ้านมีเรือนเป็นที่อยู่ที่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มมียูกยารักษาโรคบรรเทาจากโรคภัยไข้เจ็บรวมความก็คือมีปัจจัย4เป็นเครื่องรับเป็นหลักรับประกันทางธาตุขันธ์ร่างกายเมื่อภิกษุสามเณรซึ่งออกมาจากชาวบ้านลูกหลานชาวบ้านชาวช่องนั่นแหละท่านก็จำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นหลักประกันในชีวิตอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นหลักประกันในชีวิตของท่านคือปัจจัย4ทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนแต่ได้เกิดขึ้นมาจากศรัทธาญาติโยมคณะอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมนั่นเองเพราะฉะนั้นการได้พวกเราได้มาร่วมกันทอดกฐินก็เป็นการสนับสนุนในด้านปัจจัย4อีกทางหนึ่งเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมกันทำกฐินนี้จึงเป็นการรักษาศาสนาให้มั่นคงยืนยาวอย่างแท้จริงอันนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งในหมู่ชาวพุทธเราพอถึงเทศกาลกฐินก็รู้สึกว่าหมู่ชาวพุทธเราให้ความสำคัญไม่ได้ละเลยในการทำหน้าที่ของตน ต่างคนต่างค้นขวายแสวงหาสำนักหรือครูบาอาจารย์ที่ตนเองมีความศรัทธามีความเคารพแล้วก็หลั่งไหลไปในการร่วมกันทำกฐินถวายกฐินให้สำเร็จลุล่วงไปเป็นมาอย่างนี้ทุกปีมาไม่ได้ขาด
สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าศาสนาของเราตราบใดก็ตามยังมีภิกษุสามเณรที่มีความตั้งอกตั้งใจขนขวายศึกษาในหลักธรรมหลักวินัยแล้วก็ตั้งอกตั้งใจน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมเป็นผู้ให้การสนับสนุนรักษาอริยประเพณีมาอย่างมั่นคงแล้วก็มุ่งหน้าในการศึกษาประพฤติปฏิบัติตามภิกษุสามเณรผู้เฉลียวฉลาดผู้ทรงอัตทรงธรรมต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้แหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าศาสนาของเราจะมีอายุยืนยาวตลอดไปได้อย่างแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงกล่าวไว้กับพระอานนท์ว่าอย่างไรล่ะคำกล่าวของศาสดาที่ได้กล่าวกับพระอานนท์ไว้ก็คือบอกว่าดูก่อนอานนท์ตราบใดโลกเรายังมีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมถูกต้องตามธรรมแล้วตราบนั้นโลกเราจะไม่ขาดจากพระอรหันต์นี่ก็แสดงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวมานั้นเป็นการยืนยันถึงคำว่าอากาลิโกคือไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะการใดสมัยใดก็ตามจะผ่านพ้นไปอีกกี่พันปีกี่ร้อยปีกี่หมื่นปีก็ตามตราบใดก็ตามยังมีผู้ขวนขวายศึกษาศึกษาในหลักธรรมหลักวินัยยังมีผู้ขวนขวายน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติดังเช่นพวกเราในขณะนี้นั่นแหละศาสนาของเราก็จะยืนยาวตลอดไปอย่างแน่นอนไม่ขึ้นอยู่กับการกับสมัยไม่ว่าจะการใดสมัยใดก็ตามประพฤติปฏิบัติในการนั้นยุคนั้นในสมัยนั้นก็ล้วนแต่ได้รับผลไม่แตกต่างกันเลยเปรียบเหมือนการรับประทานอาหารไม่ว่าจะรับประทานในยุคไหนในสมัยไหนก็ตามเด้อผู้รับประทานก็ถึงจุดหมายปลายทางคือความอิ่มได้เหมือนกันหมดความอิ่มในยุคสมัยโบราณโบราณก่อนนู้นกับความอิ่มในยุคสมัยนี้มันก็อันเดียวกันนั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันน่ะมีความรู้สึกอย่างเดียวกันสามารถไประงับดับความหิวกระหายได้อย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นความอิ่มของสมัยพุทธกาลหรือความอิ่มของสมัยนี้หรือความอิ่มจะผ่านพ้นไปอีกกี่หมื่นปีกี่หมื่นปีก็ตามเนี่ยความอิ่มก็ยังคงเส้นคงวาเหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างกันเลยนั่นแหละนี่แหละที่ท่านเรียกว่าอาการที่โกไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยและผู้ที่ประพฤติปฏิบัติไปถึงจุดนั้นแล้วก็จะเป็นสัทธิโกคือผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองเท่านั้นแหละเหมือนกับการรับประทานอาหารอิ่มน่ะพอเรารับประทานอาหารอิ่มแล้วเราแหละเป็นผู้รู้เองแหละเป็นผู้บอกตัวเราเองได้โดยไม่ต้องมีใครมาชี้มาบอกเราเลยไม่ต้องมีใครมาอธิบายถึงความอิ่มให้พวกเราฟังเลยแต่พวกเราก็สัมผัสได้ด้วยตัวเราเองอย่างหายสงสัยไม่สงสัยในความอิ่มของเราเลยนั่นคือความอิ่มธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติก็เช่นกันถ้าเกิดเป็นความรู้แจ้งขัดเกลาจิตใจของเราให้ถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์แล้วมันเป็นสันทิติโกคือผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองอย่างแน่นอนอันนี้ให้พวกเราพากันเชื่อมั่นลงไปในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้ถึง 2,000 กว่าปีมาแล้วก็จะไม่ได้แตกต่างกันเลยในทุกวันนี้กับในยุคการที่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่กับทุกวันนี้ไม่ได้แตกต่างกันเลยไปดูดังความอิ่มนั่นแหละสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าอิ่มอย่างไรในสมัยนี้พวกเราอิ่มก็เหมือนกันน่ะแหละไม่ได้แตกต่างกันเลยให้พวกเราพากันเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วก็พยายามทำหน้าที่คือรักษาหน้าที่ของชาวพุทธเราให้มั่นคงยั่งยืนตลอดไปแล้วพวกเราก็จะเป็นผู้เจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเอาข้างล่างว่ายังไงขึ้นมากันหมดหรือยังถ้าขึ้นมาหมดแล้วเราก็จะพร้อมกันสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำเลยซะก่อนเด้อหลังจากสวดมนต์ทำวัดค่ำแล้วคณะสงฆ์เราก็จะได้เจริญพุทธมนต์พร้อมกันหมดนั่นแหละพวกเราขึ้นมาบนศาลาก็จะได้เจริญพุทธมนต์ด้วยกันหนังสือสวดมนต์ใครที่ยังไม่สามารถสวดมนต์ได้หนังสือสวดมนต์ก็มีให้เด้อตั้งแต่เบื้องต้นก็เปิดหน้าทำวัดเย็นซะก่อนเปิดหน้าทำวัดเย็นเราจะได้สวดมนต์แปลกันอยู่ที่นี่เราสวดมนต์ทำวัดเราสวดมนต์ทำวัดแปลเพื่อให้เราเข้าใจความหมายไปด้วยก็นับว่าดีเพราะว่าการสวดมนต์ถ้าพวกเราได้เข้าใจความหมายไปด้วยเราก็จะได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมของเราสืบต่อไปเพราะการสวดมนต์นั้นก็เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้กับสาวกเท่านั้นแหละ
ที่เรามาสวดมนต์กันนั้นเนี่ยมาสาธยายก็สาธยายคำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวนั่นเองเนี่ยไม่ได้สาธยายในคำอื่นนอกธรรมมานอกลู่นอกทางมาจากไหนคือเป็นคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเนี่ยแล้วก็มีบางสูตรที่บูรพาจารย์ได้แต่งขึ้นมาได้เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อเป็นการสรรเสริญพระรัตนตรัยสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นอันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากบูรพาจารย์ผู้มีความฉลาดในการรจนาในการเรียบเรียงเป็นบทสวดขึ้นมาให้พวกเราได้สวดได้สรรเสริญถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ให้พวกเราดูดดื่มสัมผัสถึงพระคุณของพระรัตนตรัยเพื่อพวกเรามีกำลังจิตกำลังใจที่น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามนั่นเองเพราะฉะนั้นพากันขึ้นมาเด้อพากันขึ้นมานั่งกันขยับขยายนั่งกันให้สบายๆเด้ออย่าไปเบียดกันพื้นข้างบนพื้นไม้ข้างบนนี่ก็เป็นพื้นให้นั่งทั้งนั้นเด้อ